ีสันก็สดใสเช่นเคยแล้วก็พาแบบเฟสติวัลแบบเลิศมาฝากพาเฟสติวัลนี่ว่าสดใสแล้วเฟสติวัลสดใสกว่ามาพร้อมความชุ่มฉ่ำเล่าให้ฟังได้ไหมชื่องาน Wet and Wild ค่ะที่สุดแห่งเทศกาลเฟสติวัลแบบว่ามิวสิกเฟสติวัลกลางสวนน้ำก็คือจัดขึ้นวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทุกคนมากันเยอะๆอยากให้มาเพราะว่า Wonder Fame ก็เล่นด้วยโชว์ด้วยค่ะค่ะงานนี้แบบแอบเห็นรายชื่อศิลปินก็นอกจาก Wonder Fame ก็ยังมีแบบโหหลายคนเลย30ชีวิตไม่ว่าจะเป็นนนทนนท์ The Toy Potato Som Marie Lazy Loxy แบบเยอะเยอะเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็เราจะมีเป็น2เวทีด้วยค่ะเป็นเวทีกลางแล้วก็เป็นเวทีที่เป็นฮิปฮอปซึ่งวอเตอร์เฟรมอยู่ฮิปฮอปมาจอยมาจอยม้วนม้วนแล้วเห็นว่างานนี้ก็คือคนแซ่บเที่ยวหุยก็แบบมันก็บิกินี่ได้หรือเปล่าคุณนักข่าวก็อยากแบบไปด้วยหรือเปล่าเนาะระหว่างที่อ่านรายละเอียดก็คิดไปแล้วนะไม่อยากไปร่วมกันเลยมันน่าสนุกมากใช่ไหมมันน่าสนุกค่ะด้วยความที่เราผ่านเมษากันมาแล้วเนาะกับแบบพวกเปียกๆแล้วเราก็ไม่ได้เปียกกันมานานแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นความเปียกที่พิเศษคือเราจะไม่ได้ร้อนเท่าตอนเมษาใช่เราก็จะมีลมเย็นๆพัดด้วยค่ะก็มีความสบายมากขึ้นอะอย่างบางคนอ่ะแฟนเพจอาจจะแบบไม่รู้ว่างานนี้มันเกิดขึ้นยังไงอะไรยังไงอยากให้แบบมันเหมือนเล่าจริงๆจัดขึ้นมา4ครั้งแล้วค่ะแต่ว่าห่างไป5ปีคือจะบอกว่า5ปีที่แล้วคือฮอตมากนะ Wet and Wild แบบ5 6 7ปีที่แล้วแล้วก็เรากลับมาแล้วเพราะฉะนั้นการกลับมาของเรามันต้องฮอตยิ่งกว่าน้ำดับไม่อยู่จ้ะกิจกรรมภายในงานแล้วจะมีคอนเสิร์ตอันนึงแล้วที่แบบโหจะต้องแบบมันแน่ๆคือที่มันพิเศษคือเราเล่นส่วนน้ำได้เลยคือไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์ whatever เล่นได้หมดแล้วก็รวมถึงเรามีอาหารมีอะไรแบบนี้คือแบบเป็นเหมือนเป็นเฟสติวัลใหญ่ๆอันนึงเลยค่ะก็คือไม่ได้เหมือนหรอกเป็นเฟสติวัลเลยแหละเป็นเฟสติวัลที่ใหญ่ค่ะแล้วก็ดูไลน์อัพสิคะแล้วเรางานนี้อย่างนี้เหมือนว่าตัวของเราเองเนี่ยเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องขึ้นด้วยด้วยความที่ขาเราเพิ่งหักเนาะเราเพิ่งหักแล้วก็เราเพิ่งหายดีแบบ 80% นะคะก็เราเต็มที่ไหมเราเต็มที่มากเราไม่ว่าเราจะซ้อมเต้นแล้วก็คิดโชว์ใหม่ๆโชว์พิเศษขึ้นมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวแน่นอนคัมแบ็กแล้วจ้าหลังจากขาหักไปแล้วจ้าหมายถึงว่าพวกโชว์หรืออะไรอย่างนี้เราก็เหมือนแบบคุ้นชินแล้วแต่เราอาจจะเหมือนแบบหลังจากที่ในที่บอกว่าขาอะไรอย่างนี้ก็จริงๆมีกายภาพด้วยเนาะมันก็ต้องมีการกายภาพร่วมด้วยเพราะว่ามันหักเลยค่ะแต่ว่าถามว่าเราท้อไหมเราไม่ท้อค่ะเราสู้ค่ะสาวเพราะฉะนั้นเราจะไปเต้นกันที่ Wet and Wild ส่วนการซ้อมก็คือพูดตรงๆตอนแรกๆค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนมันยังไม่ flexible เท่าที่ควรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเรายืดจนมันเริ่มยืดกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะใช่ไหมคะตอนนี้งานก็รับงานแล้วจ้าตอนแรกผมยกเลิกไปเยอะเลยตอนนี้กลับมารับงานแล้วค่ะอย่างงานนี้ก็อย่างงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่14ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะเต็มที่แล้วเพื่อนศิลปินก็เต็มที่เหมือนกันปกติเราเต็มที่ทุกงานงานนี้เปียกด้วยเต็มที่ยิ่งกว่ามันเหมาะกับเรามากเหมือนกันนะความแบบงานที่ทราบแล้วก็มีสีสันเป็นแบบผู้หญิงที่แบบโอ้โหเราก็จะไปเปียกด้วยค่ะผมเราก็จะเปียกๆอะไรเปียกก็ได้อย่าไม่เปียกก็พอค่ะเดี๋ยวชอบโซโลแกนคือไม่มีเขาก็แห้งแน่นโอ้ใช่ค่ะแอบได้ยินสโลแกนมาไม่พยานอีกทีได้ไหมคะยืนยันค่ะไม่มีคำว่าแห้งเราอยู่กลางสวนน้ำเราจะแห้งได้ยังไงคะเห็นเหมือนแบบคลิปอะไรวิดีโอที่เขาเหมือนแบบเหมือนพรีเซนต์งานหรืออะไรอย่างเงี้ยแอบเห็นมาโหมันน่าสนุกมากๆจริงน่าสนุกยิ่งใหญ่อลังการอย่างตัวเราเคยแบบได้ไปแบบสัมผัสงานนี้หรือยังหรือว่านี่เป็นครั้งแรกหรือว่าเอ้ยก็นี่แบบของเฟรมใช่ไหมในส่วนของเฟรมเนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ก็จริงๆอ่ะคือมีโอกาสได้ไปแบบส่วนน้ำแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกก่อนช่วงสงกรานต์อะไรเงี้ยค่ะก็มันสนุกจริงๆการเล่นกับน้ำแล้วอันนี้เราเล่นน้ำในอากาศที่มันไม่ได้ร้อนอ่ะมันก็เลยนี่น่าจะพิเศษยิ่งกว่าด้วยค่ะแล้วงานนี้เราคนอยากจะไปต้องทำยังไงบ้างคะเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเข้าไปที่เพจได้เลยค่ะแล้วก็ซื้อบัตรผ่านทางไทยทิเก็ตเมลอนก็ได้หรือว่าตอนนี้หน้าเพจกำลังมีโปรโมชั่นอยู่ถูกไหมคุณก็พูดแบบไทยทิเก็ตเมลอนทิเก็ตเมลอนไม่ใช่ไทยทิเก็ต
อ๋อทิเก็ตเมลอนโอเค sorry เอาใหม่คัดตัวเอง5432ซื้อบัตรได้ที่ทิเก็ตเมลอนนะคะแล้วก็ไปซื้อหน้าเพจได้ตอนนี้มีราคาพิเศษด้วยจ้าตอนนี้ก็ยังทันอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ยังทันแต่ถ้าไปรอซื้อหน้างานก็คือไม่ได้แบบราคาโปรโมชั่นเนาะคนที่แบบสนใจจะไปก็ต้องรีบจับจองเข้ากับบัตรแล้วต้องที่พักที่อะไรเนี่ยเพราะว่าใช่ๆๆมันคนแบบเยอะเป็นหยุดยาวด้วยนะอ๋อจริงป่ะเนี่ยนี่ไม่รู้ว่าเป็นหยุดยาวใช่ถ้ามันสุกมันสุกที่13ก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้ค่ะลองเตรียมพร้อมแน่นอนเพราะแถวนั้นแบบที่พักก็เยอะค่ะแต่ว่ามันจะไม่เยอะเลยถ้าไม่จองก่อนตรงนั้นโอเคก็ไปมากันนะฝากย้ำอีกทีได้ไหมคะย้ำอีกทีนะคะ14ตุลาคมที่สวนน้ำโคลัมเบียพิคเจอร์นะคะพัทยามาเจอกันได้จ้าเวทแอนด์วาวจ้ามาปลุกความเป็นสัตว์ป่าในตัวคนโอ้โหอันอย่างเราล่ะกลับมาแล้วผลงานแบบตอนนี้ยังไงบ้างตอนนี้ซุ้มทำอัลบั้มอยู่ค่ะก็เดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนน่าจะช่วงต้นปีหน้าค่ะจะพยายามทำให้เสร็จทันจะพยายามทำให้เสร็จทันเดี๋ยวได้เรียนเชิญพี่ๆสื่ออีกสักรอบค่ะก็ก่อนหน้านี้เห็นว่าเราไปอยู่จงจีนไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมก็คือเหมือนกลับมารักษาตัวแล้วก็ไปกลับใช่ค่ะก็ยังมีไปงานเฟสติวัลงานอีเวนต์ของฝั่งจีนด้วยค่ะแล้วก็ทำตรงนี้ด้วยไปกลับเลยยังไงก็มีอัปเดตอยู่ตลอดผ่านไอจีผ่านแฟนเพจอะไรอย่างนี้เนาะอัปเดตได้เนี่ยช่วงนี้เล่นติ๊กต็อกบ่อยไม่ได้ว่างเลยนะแต่เล่นเหมือนคนว่างเลยอะ เล่นติ๊กต็อกแต่งเพลงแบบว่าทำแคมเปญแบบวันเดอร์เฟมวันเดอร์เฟมแต่งเพลงตามคำขออะไรเงี้ยเราว่าอยากให้แต่งอะไรก็ขอเข้ามาแล้วก็แต่งเพลงให้น้องๆอะไรเงี้ยค่ะเราขอมาได้ไอชาเลนจ์นี้คือทำเริ่มนานยังคะเพิ่งทำมา2-3คลิปเองค่ะแล้วก็เนี่ยหนูก็เนี่ยเมื่อกี้ที่หนูนั่งก้มหน้าก็คือหนูตัดคลิปอยู่สาวคนนี้ไม่ปล่อยตัวเองว่าจริงๆเนาะถ่ายเองตัดเองลงเองก็แสดงว่าถ้าเกิดแฟนๆอยากจะแบบอยากให้เราร้องทำอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้ทำได้ค่ะแล้วก็จะอ่านคอมเมนต์ด้วยว่าแบบมีสตอรี่อันไหนที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็อยากเอามาเล่าผ่านเป็นเพลงให้เขาค่ะเนาะข่าวสดก็ไม่ได้เจอแบบเพลงแบบนานไม่ได้เจอสักพักเนี่ยกับหมาอ้วนเหมือนเดิมนะข้างนอกอะวันพุธอีกอยากจะมีอะไรเหมือนฝากแฟนเป็นพิเศษไหมคะหมายถึงว่าเอ้ยโปรเจกต์อะไรที่อยากจะให้แบบติดตามมีหลายโปรเจกต์มากๆแต่อยากให้ติดตามกันเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้กำลังซุ่มทำอัลบั้มแล้วก็ไม่ว่าไม่ได้แค่ภาษาไทยค่ะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะมีฟีดกับฟีเจอริ่งกับศิลปินต่างชาติหลายท่านเลยยังไงรอดูว่าเซอร์ไพรส์ออกมาจะเป็นใครบ้างได้เนาะแล้วก็ถ้าตอนนี้ช่วงนี้ก็คิดถึงกันก็อาจจะเจอกันตามอีเวนต์หรือไอจีหรืออะไรได้พูดคุยทักทายกันได้เลยค่ะเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok YouTube เข้ามาได้หมดเป็นคนอ่านคอมเมนต์หมดค่ะฉันเล่นเองโอเคเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากที่เอางานคาติกอรีดีๆมาฝากกันนะคะก็ใครสนใจเนี่ยสามารถไปซื้อบัตรจับจองที่พงที่พาแล้วก็ไปสนุกกันได้ในวันได้เลยค่ะ14ตุลาคมนี้จ้าโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย